วัสดีครับวันนี้มาพบกับช่วงออกกัดอันบ็อกซ์ค่ะหายไปนานนะครับกับการแกะกล่องนะครับวันนี้ก็จะมีกล่องตัวนี้เนาะไม่รู้ว่าเป็นกล่องอะไรนะครับสั่งมาจากกรุงเทพนะครับร้านชอตั้มไม่สนโลกนะอยู่ที่เขตคลองลานนะครับที่กรุงเทพนะฮะส่งมาไวมากสั่งไปวันอาทิตย์ของมาวันพุธนะฮะเพราะไม่ติดวันอาทิตย์ไงนี่ก็เลยอันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับแกะรถเป็นอะไรลูกก็น่าจะให้ยาแบบนี้ไม่รู้ว่ากีตาร์เปล่าไม่น่ากีตาร์นะครับก่อนไปก็ใส่กีตาร์ไงไม่น่าจะเป็นกีตาร์แกะไงโอ้ยหอมมามิดชิดนะครับถือว่าหอมมามิดชิดหนักอยู่ประมาณ4กิโลกว่าคิดว่าน่าจะเป็นปืนแน่เลยช่วงนี้ก็อยู่บ้านครับช่วงโควิดก็ไม่รู้จะทำอะไรก็หากิจกรรมกันอยู่ที่บ้านนะครับครับสั่งของออนไลน์ครับผมแต่ว่าต้องเป็นร้านที่เชื่อถือได้นะครับเรียบร้อยครับมาแล้วครับเป็นปืนจริงๆด้วยค่ะไม่ใช่ปืนจริงลูกปืนบีบีกันอันนี้เป็นสไนเปอร์นะฮะรุ่น MB01 นะแอร์ซับกันของค่าย Advanced Model นะฮะเป็นของจีนจีนกงครับจีนกงอันนี้มีรอยแกะมาแล้วน่าจะมีการแกะเช็คของเปิดออกมาวางบนหัวกันได้เลยนี่วางหัวกันได้เลยอยู่ตรงนี้ครับล้มแล้วอันนี้แหละโอเคเรามาดูกันว่าเขาให้อะไรบ้างแล้วทำไมลูกมีมาจุกให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวทีละอย่างครับลูกค้าลูกไม่สำคัญไม่เป็นไรน่าจะเป็นลูกใหม่ครับเพราะเขาน่าจะเป็นลูกทดสอบที่แข่งขันอันนี้เป็นสโคปนะครับสโคปนะผมไม่แน่ใจอ้อระยะ3-9นะครับ3-9คูณ40นะครับ40เมตรนี่อุปกรณ์นะครับที่เราอยากนะครับโอเคในคลิปนะครับที่ผมศึกษามาอุ้ยไม่ถูกโอเคนี่เป็นบอดี้นะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับเป็นสปริงสปริงตัวนี้เป็นสปริงสำรองอันนี้เป็นสปริงแต่งแรงนะฮะแต่สปริงมันมีอยู่แล้วอยู่ในตัวชุดยิงอันนี้เป็นชุดท้ายนะครับชุดท้ายจะมีสีเหลืองสดมากเลยอันนี้มันตั้งได้นะครับปรับขึ้นปรับขึ้นได้ให้มันตกให้มันบอกสีรักของเราอันนี้เขาเรียกว่าแส้ลูกแส้นะครับการประกอบเขาบอกว่าให้เราเดี๋ยวยังไม่หมดอ่ะขอที่จะอยากเอาออกมาก่อนนะทำที่แส้แล้วมีสายสะพายให้โอเคนี่เป็นแม็กนะครับลูกกระสุนจากกล่องนะฮะนี่อันนี้ขาทรายนะครับขาทรายปรับได้เหมือนกันนี่โรเตอร์สปีดให้มาด้วยโรเตอร์สปีดของป้าก็มีหลายอย่างที่สำคัญนะฮะอันนี้ที่ขาดไม่ได้คืออันนี้คือชุดยิงนะก็จะมีสปริงอยู่แล้วอันนี้พร้อมเล่นได้ละนี่นะอันเดิมของเขาว่านี่นะแล้วก็มีกล่องที่เซฟด้วยที่เซฟนะฮะที่เซฟชุดจริงนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบขาทรายก่อนนะครับอันนี้ตัวขาจับสะโพกขาจับสะโพกขาสะโพกละสี่โรเตอร์แล้วก็มีสปริงแตกให้อันนึงเนี่ยแต่ผมจะใส่สปริงที่แรงที่สุดเพราะว่าปืนนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ลงสนามนะถ้าลงสนามห้ามเกิน400นะครับไม่เกิน41010ฟุตต่อวินาที FPS นะฮะ F อะไรสักอย่างนั่นแหละมั่วๆไปบ้านๆกันไปเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้เพราะว่าเล่นที่บ้านนะฮะช่วงยุคโควิดนะฮะดูจากสภาพหน้าสภาพผมสภาพหนวดแล้วก็หนักหนาอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวป้าขอเอาไว้ข้างกันนะแล้วก็เดี๋ยวเอากัดเพื่อนๆอยู่ให้ป้านะขาซ้ายเดี๋ยวก่อนมาเดี๋ยวป้าจะสอนการยิงปืนได้อยู่นะป้าต้องเป็นคนชี้เป้านะนะสั่งต้องของนักกายเท่ากันโยนชี้เป้าตาต่างกันนี่ระวังเพราะถ้าเราประกอบแล้วเราจะเอาใส่ของมันเดิมไม่ได้มันจะยาวขึ้นนะฮะเราประกอบขาทรายกันก่อนนะครับขาทรายมันจะยืดได้หมดได้อย่างนี้นะจริงมันเจ๋งนะตัวนี้นะแล้วก็มีปืนดีนะแต่เป็นของเล่นโอ้ยาวมากดูโต๊ะหน่อยดูโต๊ะก่อนเราเสร็จเราใส่อะไรต่อใส่ชุดยิงนะนี่นะชุดพร้อมอะไรมันปรับได้หมดเลยนะลูกเหมือนลูกอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะมีเลเซอร์มาสไนเปอร์แล้วก็มีรหัสนะมันเหมือนว่าผลิตจากไทยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่มั่นใจนะต้องดูที่พี่นะครับที่เขาเป็นกูรูนี้
ตัวปลานะครับต้องขออภัยด้วยครับแกะออกมาพร้อมกันนะก็อยากจะดูด้วยกันแล้วโอเคลงมาต้องดู YouTube ไปด้วยแล้วก็ประกอบไปด้วยนะครับไม่งั้นไม่สำเร็จนะครับความยาวอยู่ที่114เซนนะครับหรือว่า45นิ้วนะครับน้ำหนักอยู่ที่4โลครึ่งนะครับ4กิโล5ขีดหนักความแรงสปริงเดิมๆนะครับผมไม่มีเครื่องวัดนะครับความแรงสปริงเดิมจะอยู่ที่410นะครับ410 420อยู่ประมาณนี้แล้วเมื่อกี้ผมเปลี่ยนสปริงแต่งไปนะครับที่เขาเอามาให้นะครับสปริงมีให้2เส้นอันนี้รู้สึกจะเป็น MB 01เจนเก่านะครับน่าจะเป็นเจน2หรือเปล่าไม่มั่นใจนะอันนี้ไม่มั่นใจเพราะว่าเท่าที่ดูว่าปัจจุบันอ่ะมันจะต้องเป็นกรีบเป็นกรีบซ้อร่องนะฮะตัวลำกล้องเนี่ยมันก็จะสวยขึ้นนะฮะสโคปก็จะให้มาแบบตัวเจนใหม่ก็จะมีไฟด้วยใส่ฐานได้ด้วยนะฮะแล้วก็ในการปรับฮ็อปนะฮะบนล่างซ้ายขวานี่นะฮะมันก็จะหมุนตรงนี้ได้เลยมันไม่ต้องมาเปิดฝาสโคปตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นตัวเก่าแล้วไม่เป็นไรก็ขอให้ได้บอดี้ก็เล่นได้ละเดี๋ยวเราก็ปรับแต่งกันนิดหน่อยก็น่าจะโอเคละนี่ผมกำลังเปิดโรดเดอร์นะครับโรดเดอร์เขาแถมมาให้ด้วยเนาะโอ้โหอีกอันนึงมันเอาไว้ใส่ปืนสั้นใส่อะแดปเตอร์แล้วก็ติดกาตัชไอ้ติดกาวร้อนไปละจะเป็นอย่างนี้ปากมันคนจะโดนระบาดกันอะแดปเตอร์มีให้เหมือนกันแต่ผมเลือกที่จะติดกาวเพราะว่ามันสะดวกดีเพราะว่าบางทีโหลดลูกแล้วมันก็หลุดต่อปืนสั้นอ่ะมันก็หลุดแต่อันนี้ของปืนสไนเปอร์แล้วกันบอกว่าให้ใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงไปแล้วก็ประคองโอ้โหอยู่ประมาณ30นัดนะฮะโอเคเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับกับ MB 01ไมค์แกะกล่องพร้อมกันนี่แหละบังเกอร์กำลังเคยจับเนาะแต่สะพานเรายังไม่ใส่ดีกว่าตัวนี้มันจะเป็นยังยืดนะเป็นตัวเก่านะครับเป็นฝาครอบเลนอยู่นะอันนึงเป็นใสๆนะครับอันอีกอันนึงเป็นเหลืองๆนะฮะลดแสงเวลากลางวันนะลดแสงแดดจะเป็นตัวเก่าถ้าตัวใหม่เขาจะเป็นไอ้ฝาหน้าครับ
ผมก็อยู่ที่3ถึง9คูณ4นะครับระยะก็น่าจะได้ไกลอยู่ไอ้ผมยังไม่ได้ใส่แม็กนะครับปลอดภัยนะมันสปริงเปลี่ยนใหม่อ่ะแข็งมากสุดยอดแข็งไอ้ขนาดความยาวสปริงอ่ะของเดิมกับสปริงอีกอันนึงอ่ะรุ่นเก่าเนาะมันเท่ากันความยาวสปริงมันเท่ากันแต่ความแข็งไม่เหมือนกันนะฮะที่แข็งกว่าเห็นได้ชัดฟังเสียงแรงกว่าแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันใส่แม็กนะครับใส่แม็กยังใส่ไม่เป็นเลยผมเนี่ยโอ้โหโอเคได้แล้วรู้เรื่องอันนี้น่าจะปลดแม็กอ่ะปลดแม็กใส่แม็กใส่แม็กแม็กก็จะเป็นสปริงหน่อยดึง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 เดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกนะครับสุดยอด MB 01หล่อละผมว่าหล่ออันนี้ไม่ได้ยกขึ้นได้นะครับยกขึ้นปรับขึ้นได้สายสะพายแท้อันนี้กันนี่ว่าลูกค้างลำกล้องนะกรณีฉุกเฉินกรณีฉุกเฉินที่ว่ากระบอกสูบแตกสปริงยางหรืออะไรเงี้ยที่ทำให้ลูกมันคลายในลำกล้องครับตรงนั้นก็ไม่มีอะไรมากลองกันกำแพงตรงกลางสุดนู่นเลยเหรอก็ความแรงน่าอยู่ประมาณ500บวกแต่ไม่มีเครื่องวัดเดี๋ยวค่อยไปวัดที่ร้านทีนะครับถ้าสปริงเดิมมันอยู่ที่ประมาณ400นี่410ถึง420ประมาณนี้อันนี้สปริงแต่งที่เขาแนบมาให้นะครับก็สวยงามครับดูแล้วถูกใจนี่ก็ต้องขอปิดคลิปไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีเสิร์ชให้ดูอีกทีนะครับว่ามันเป็นยังไงครับขอบคุณครับ